สวัสดีค่ะลรููปกหนูรูปครูนุสวยโอม้ากมาสมากไหนไม่เห็นใชเล่ยเด็กมาก่อนสวครยูมอากีกอุ้ยมันไม่ขึ้นอ่ะครูใส่ชุดราตรีสีน้ำเงินสวยมากปังมากวหู้าวสสววยยหตุ้อ้งยเลยบวกแล้วแหละกูแต่งงานแล้วล่ะครับใช่คอีรูเวนต์ ต่างใครเรียกฉันแล้วเมื่อกี้มีคนเรียกฉันนะใช่ไหมฉันเรียก เรียกใครอ่ะชาตาตาฉันไม่จะถามอะไรฉันก็รอแสงนี้หรือแสงนี้หรือแสงนี้ดีเบนเดี๋ยวทำไมแกมีแสงเยอะอันแรกอันแรกเถอะเบนอันนี้ใช่ปะรู้จักว่าแสงอันชั้นสวยอ่ะรับไม่ได้หน้าต่างค่ะคือในแล้วก็ไฟบ้านไฟทั้งหลังพอน้องฉันนอนอยู่ฉันอยากให้มันตื่นเปิดเลยโอ้โหเชื่อร้ายไม่ให้ถ้ามันตื่นใช่ไหมมันก็จะโวยวายคุณสิไหนคุณสิฮะคุณจิคุณจิณัตตาฮัลโหลจิคุณสิณัตตาจิใช่จิณัตตาฉันเกลียดพวกแกรักไงรักบอกจนหยอกเล่นน่าชมมากแกอันชั้นแกสวยเกินไปฉันรับไม่ได้ขับไปมันชมพูหมดเลยอะของแกมันชมพูแล้วก็บอกว่าขาวๆสวยมีชมพูมาเหมือนกันแกอย่าลืมนี่นี่ไงชมพูเบนจับไว้เปิดเตรียมพร้อมเรียนนะคะครูหนูพร้อมเรียนมากค่ะครูตอนนี้หน้าไหนอะทำไมแกรู้อะไม่รู้เปิดไว้ก่อนก็เรียนไม่ก็เรียนถึงไอ้นี่ไงไม่ใช่หรอเพิ่งทำไปเรียนถึงผลบวกของกำลังสาเราสามารถเปิดแบ็กกราวด์กับฟิลเตอร์พร้อมกันได้ไหมไม่รู้เราเราสามารถเปิดฟิลเตอร์กับแบ็กกราวด์พร้อมกันได้บ้างแค่ต่อคุณเนี่ยผมฉันไม่มีฟิลเตอร์เลยก็บอกแล้วไม่ใช่บ้านบอกฉันเปิดหน้าบ้านเอาไว้ต้องมีเสียงพะมิวค่ะแกก็ปิดฉันก็เปิดไปเกพอตอบฉันก่อนจะอะไรฉันสามารถเปิดแบ็กกราวด์ฟิลเตอร์พร้อมกันได้ไหมลองเปิดแบ็กกราวด์ฉันสามารถเปิดแบ็กกราวด์ฉันทำอะไรไม่ได้เลยคุณยังทำอะไรไม่ได้ฉันสามารถเปิดแบ็กอยู่ไม่อยู่ว่าลองดูอยู่คนไทยแล้วว่าลองดูทำไปเลยหยุดพูดหยุดพูดหยุดพูดฉันปิดไมค์ให้หมดเลยแต่ของนัชชาปิดแล้วเดี๋ยวใครฉันเรียกใครคนนั้นค่อยตอบฉันเปิดไมค์เองใครไม่เปิดกล้องนะฉันก็จะเรียกแต่คนนั้นแหละดีมากสู่ลูกบ่าวแม่ใครไม่เปิดกล้องนะฉันจะเรียกถามแต่คนนั้นเปิดกล้องบัดเดี๋ยวนี้ให้ฉันตรวจสอบหน้าตาก่อนหลังจากที่ไม่เจอกันนานคุณนิติศใครวะเนี่ยคุณพรเมธคุณกรุณาเปิดกล้องให้ฉันเห็นหน้าก่อนนะคะไม่งั้นนะคะดิฉันจะไม่เริ่มนะคะแล้วดิฉันก็จะถามแต่พวกคุณนะคะกรุณาเปิดกล้องค่ะคุณปรเมศแอนคุณนิติศค่ะเปิดกล้องให้ดิฉันด้วยดีมากหล่อฟูไม่ต้องอายคนกันเองหล่อไม่ต้องเปิดกับไมค์ฉันเปิดได้เองคุณปรเมศแอนโหลคุณปรเมศส่งเสียงให้ดิฉันหน่อยค่ะไอ้บอสหนึ่งสองครับผมครับเปิดกล้องให้ดิฉันด้วยครับอะไรยี่หูทำไมเตอร์ไม่ใส่เสื้อผ้าหรอไม่อาบน้ำก็เปิดได้ด้วยบอสอีฟูไม่ใช่มันอาบน้ำหนูดูครูครับเขาอัดวิดีโอสำหรับครูอัดค่ะลูกครูอัดแล้วค่ะหนึ่งสองสามสี่ใครวะกับใครวะคุณเดียวคุณวุ้นเส้นใครวะใครอีกเฟมคุณเฟรมฉันบอกเลยไกลไม่เข้าเรียนนะฉันลบเลยฉันลบเลยทุกวันฉันจะลบทุกวันวันละ50วันละ100ใครไม่เข้าเรียนของฉันจะลบคะแนนกิจวิจัยให้เม็ดโอเคไหมโอเคก็ไปยักหน้าต้องพูดใครมาเรียนก็เดี๋ยวจะ
ใครมาเรียนก็เดี๋ยวจะบวกคะแนนให้ใครไม่มาเรียนก็จะลบเนาะเออดีไหมดีไหมเบนพยักหน้าสามทีดีค่ะเบนตื้มต้องร้องจริงเลยโอเคครบเป็นยังวะ1 2 3 4ก็ยังขาดคนเดิมนะคะก็คือคุณเฟรมคุณมุนเส้นแล้วก็คุณเดียวเดี๋ยวฉันจะมัดแล้วก็รวมอยู่ในหลุมเดียวกันให้หมดนะคะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วไปยักหน้าค่ะดีมากส่งสติ๊กเกอร์ก็ได้นะคะเดี๋ยวจะเริ่มเรียนแล้วนะคะอุ๊ยต๊อบบี้ค่ะมืดมากเลยค่ะเหมือนวิญญาณเลยค่ะลูกโอเคเราจะเริ่มเรียนกันแล้วไปแล้วนะคะบทแรกนะคะบทที่1ที่เราเรียนไปก็คือเรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวใช่ไม่ใช่ใช่นะคะแล้วก็บทที่2ตอนนี้ที่กำลังเรียนอยู่ก็คือการแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่า3ซึ่งเมื่อวันศุกร์เนาะวันศุกร์เนาะ EP ล่าสุดที่เราเรียนไปก็คือเราแยกแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเชหน้าจอแป๊บหนึ่งนะจ๊ะโอเคอ่ะเราได้เรียนไปแล้วเนาะก็คือการแยกตัวประกอบพหุนามที่เป็นในรูปผลอะไรจำได้ไหมจำได้ค่ะจำได้นะคะตอบได้นะคะเปิดเปิดแบบทีแต่ไม่ต้องแย่งกันพูดนะคะเปิดแบบทีได้อ่ะเราอยู่ในเรื่องของการแยกตัวประกอบของพหุนามที่อยู่ในรูปผลบวกแล้วก็ผลต่างของกำลัง3ซึ่งเมื่อวันศุกร์ที่แล้วที่ครูลงคลิปวิดีโอไปก็คือผลบวกถูกไหมนะคะเราเรียนไปก็คือในรูปผลบวกทีนี้เดี๋ยวครูถามใครดีครูจะซุ่มถามก่อนใครไม่เปิดกล้องยังถามคุณนั้นเลยตัวเดียวปรเมศถึงไม่เปิดกล้องชนินแล้วปรเมศขากรรมเนี่ยถ้าสมมติว่าเราจะแยกพหุนามไม่อยู่ในรูปของผลบวกกำลัง3เนี่ยอุ๊ยอุ๊ยแวบแวบหายแวบแวบขึ้นไหมดูแวบแวบแล้วเมื่อกี้จะได้อยู่ในรูปไหนในปรเมศปรเมศเปิดไมค์แล้วก็ตอบคุณครูเลยค่ะเอาไอ้บอสสู่ไหนตายจากไปได้เราเนี่ยตอบไม่ได้เนี่ยแปลว่าไม่ได้เรียนตอบไม่ได้งั้นเดี๋ยวถามคนอื่นก่อนก็ได้บอสเนี่ยถามใครดีใครอยากตอบเดี๋ยวฉันให้2คะแนนใครตอบไม่ต้องเปิดหนังสือหาเลยใครตอบว่าอะไรนะคะเอาครูถามว่าการแยกตัวประกอบของพหุนามที่อยู่ในรูปผลบวกของกำลัง3เราแยกได้ยังไงผลบวกผล a กำลัง3บวก b กำลัง3เท่ากับ a บวก b คูณ a กำลัง2ลบ a b บวก b กำลัง2ค่ะไอ้ย่าเยี่ยมมากบวกไปเลย2แต้มค่ะวันนี้นี่เลยนะคะอันนี้คือที่เราเรียนกันทุกวันศุกร์ก็คือการแยกพหุนามที่อยู่ในรูปผลบวกของกำลัง3ก็คือ a กำลัง3บวก b กำลัง3เท่ากับ a บวก b คูณ a กำลัง2ลบ ab บวก b กำลัง2 a ก็คือพจน์หน้าและ b ก็คือพจน์หลังโอเคไหมโอเคนะทีนี้ลองมาทบทวนการแยกตัวประกอบของพหุนามกันก่อนก็คือจงแยกตัวประกอบของ x กำลัง3บวก27อันนี้แยกให้อยู่ในรูป a กำลัง3บวก b กำลัง3สิ่งแรกเลยการที่นักเรียนจะแยกตัวประกอบของกำลัง3เนี่ยนักเรียนต้องทำโจทย์ให้อยู่ในรูปของกำลัง3ก่อนทั้งคู่ตรงนี้เราเห็นแล้วว่า x กำลัง3มันบวก27ถูกไหมลูกx มันกำลัง3แล้วแต่27เป็นกำลัง3หรือยังคะยัง
ยังไม่เป็นเราต้องทำให้27เนี่ยอยู่ในรูปของกำลัง3ด้วยฝูขาดูตามฝูนะคะ27อะไรยกกำลัง3ได้27คะลูกฝูค่ะ3ครับอุ้ยเก่งมากเลยฝูฝูเก่งค่ะ3ครับค่ะ3เดี๋ยวครูกำลังหาของจดคะแนนให้กับคุณตอบอยู่นะคะจดแต้มให้เรียบร้อยเลยนะคะใครตอบได้ก็ได้แต้มไปนะคะสะสมแต้มก่อนนะคะเมื่อกี้นะคะอันจันได้ไป2แต้มส่วนฝูได้ไป1แต้มนะคะกล้าตอบโอเคนะคะเราก็แยกเลย x กำลัง3บวก27เท่ากับ x กำลัง3บวก3กำลัง3เบนไม่ต้องแบนปากใส่ครูนะคะเบนจะไปทำหน้าไม่สวยครูจะไม่ถามเบนนะไม่ต้องทำหน้าสวยๆก่อนโอเคเมื่อเราแยกเสร็จแล้วใช่ไหมคะนักเรียนดูตอนนี้ x กำลัง3บวก3กำลัง3แล้วทุกตัวเนี่ยอยู่ในรูปของกำลัง3แล้วคุณปุญญาวีค่ะครูถามหน่อยสิคะว่า x กำลัง3บวก3กำลัง3ตัวไหนพดหน้าตัวไหนพดหลังคะลูกx พดหน้า3พดหลังเยี่ยมมาก x พดหน้า3พดหลังทีนี้เมื่อเรารู้แล้วว่า x เป็นพดหน้า3เป็นพดหลังเราก็แยกได้เลยใช่ไหมเราก็จะได้เป็นอะไรคะ x บวก3คูณอยู่กับอะไรหน้ากำลัง2ก็คือ x เราก็ใส่มา x กำลัง2ลบหน้าคูณหลังก็คือ x คูณ3บวกหลังกำลัง2ก็คือ3กำลัง2บรรทัดนี้เข้าใจไหมลูกเข้าใจได้ไหมโอเคเข้าใจก็ไปยักหน้านะจ๊ะใครไม่เข้าใจก็สามารถสอบถามได้นะคะเปิดไมค์แล้วก็ถามได้เลยจะได้แบบเคลียร์ๆกันไปตรงนี้เลยใครไม่เข้าใจนะคะพอได้บรรทัดนี้แล้วทีนี้นะคะเราก็จัดได้อยู่ในรูปของคำตอบเลยเราก็จะได้เป็น x บวก3คูณอยู่กับอะไร x กำลัง2ดึงลงมาเหมือนเดิมเครื่องหมายลบลงมาเหมือนเดิมทีนี้ x คูณ3มันก็ได้เท่ากับอะไร 3xบวกกับ3กำลัง2 3กำลัง2มี9เท่ากับ9เราก็ได้คำตอบเลยก็คือดังนั้น x กำลัง3บวก27เท่ากับ x บวก3คูณ x กำลัง2ลบ 3x บวก9อันนี้รูปการบวกรูปผลบวกโอเคไหมได้ไหมอันนี้ตัวตนของเก่านะใครไม่ได้บ้างฝูได้ไหมคุณนายได้ไหมคะคุณนายขาลูกเบานายโอเคไหมคะโอเคนะคะท็อปบี้โอเคไหมลูกข้อนี้ท็อปบี้กะโอเคคุณบอสโอเคไหมคะคุณบอสโอเคเยี่ยมมากบอสรู้งานเห็นไหมส่งสติ๊กเกอร์ทันทีเลยเนี่ยไม่รู้เข้าใจจริงหรือว่าเข้าใจหลอกเนี่ยพี่เกียรติตอบครูรู้เลยวุ้นเส้นขาแอนโลลูกสาวเข้าใจไหมคะวุ้นเส้นเข้าใจก็ได้ค่ะโอเควุ้นเส้นขาครูถามอะไรนิดนึงนอกเรื่องแป๊บนะคะวุ้นเส้นหายไปไหนคะลูกครูเนี่ยติดต่อหนูไม่ได้เลยนะคะไม่ครูไม่เซ็นเจอร์หนูอะหนูเข้าไม่ได้มันขึ้นมาเด้งเป็นบางครั้งแล้วก็มันก็หายไปเลยโอเคค่ะยังไงนะคะถ้ามีอะไรนะคะหนูติดต่อกลับครูบ้างนะคะลูกขาโอเคนะข้อนี้ทีนี้เดี๋ยวครูจะไปของวันนี้แล้วก็คือการแยกตัวประกอบของพหุนามนี่แหละแต่ว่าจัดให้อยู่ในรูปของผลต่างกำลัง3เมื่อกี้ผลบวกนะจำตรงนี้ดีๆนะครูบอกก่อนจำตรงนี้ดีๆนะคะเนี่ยสูตรตรงนี้หนูจำดีๆนะเวลาไปแยกน่ะหนูจะได้แยกถูกนะคะอันนี้ผลบวกจำมาว่า a กำลัง3บวก b กำลัง3เท่ากับ a บวก b คูณ a กำลัง2ลบ a คูณ b บวก b กำลัง2อันนี้นะคะต่อไปทีลองพิจารณาตรงนี้ดูสิเขาบอกว่าพิจารณา x กำลัง3ลบ5กำลัง3เท่ากับ x ลบ5คูณอยู่กับ
x กำลัง2บวก x คูณ5บวก5กำลัง2ทีนี้ถ้าเราทำเราก็จัดเลยก็คือ x ลบ5คูณ x กำลัง2บวก 5x บวก25ถูกไหมทีนี้ถ้าเรียนดูตรงนี้ถ้าเราดูมันเป็นอะไรล่ะคะเป็นผลบวกหรือผลต่างครับผลต่างถูกไหมคะขอบคุณนะคะเบนสำหรับคำตอบอันนี้เป็นผลต่างหัวเราะเบนหัวเราะเป็นผลต่างนะคะเราก็ดูได้เลยว่าเขาบอกว่าถ้าสมมติพจน์หน้าพจน์หน้ากำลัง3ลบพจน์หลังกำลัง3จะเท่ากับพจน์หน้าลบพจน์หลังคูณอยู่กับพจน์หน้ากำลัง2บวกพจน์หน้าคูณพจน์หลังบวกพจน์หลังกำลัง2อันนี้คือพูดเป็นภาษาพูดแบบให้นักเรียนเข้าใจถ้าเรียนดูตรงนี้ x กำลัง3ลบ5กำลัง3พจน์หน้าของเราก็คือ x ถูกไหมพจน์หลังของเราก็คือ5เราก็จัดรูปให้อยู่เนี่ยตามสูตรตรงนี้ได้เลยทีนี้เราไปเขียนให้อยู่ในรูปของ a กำลัง3ลบ b กำลัง3มันก็จะได้เป็น a กำลัง3ลบ b กำลัง3เท่ากับ a ลบ b คูณ a กำลัง2บวก ab บวก b กำลัง2แตกต่างกับบวกไหมแตกต่างเนาะถ้าสมมุติตอนที่เป็นบวกตรงนี้เป็นบวกตรงนี้เป็นลบแต่พอเป็นลบเห็นไหมเป็นผลต่างตรงนี้เป็นลบแล้วก็ข้างในตรงนี้เป็นบวกอย่าจำสลับกันนะคะโดยเฉพาะคุณสตางค์นะคะชอบอะไรสับสนวุ่นวายไปหมดนะคะอย่าจำสลับกันเด็ดขาดนะคะเข้าใจนะคะตรงนี้เป็นเข้าใจไหมคะลูกบิ๊นเนี่ยชอบทำหน้าเซ็กซี่ตลอดเลยแหละคุยแล้วเข้าใจนะคะเดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันเลยตัวอย่างที่1ก็บอกว่าจงแยกตัวประกอบของ1000ลบ x กำลัง3ทีนี้ก่อนที่เราจะทำหนูแยกได้เลยไหมตรงนี้แยกได้เลยไหมแยกไม่ได้สายหน้าทางนี้ก็ได้นะคะฉันมองอยู่นะคะสายหน้าทางนี้ก็ได้แยกไม่ได้เราต้องจัดเนี่ย 1,000 ลบ x กำลัง3ให้อยู่ในรูปของอะไรก่อนกำลัง3กำลัง3ฉันก็ดูเดี๋ยวว่าไก่จะตอบเนี่ยลุ้นเนี่ยลุ้นเราต้องจัดนะคะ 1,000 ลบ x กำลัง3ให้อยู่ในรูปของกำลัง3ก่อนซึ่ง x เนี่ยมันกำลัง3แล้วถูกไหมทีนี้เราต้องทํา 1,000 ให้เป็นกำลัง3ด้วยถามใครดีดูหน้าดูตาก่อนดิไอ้นิติไปไหนหล่ะเนี่ยฟูขา 1,000 อะไรกำลัง3กันลูกเบา10ครับเก่งมากกับฟู10กำลัง3เราก็จะได้เลยก็คือเท่ากับ10กำลัง3ลบ x กำลัง3ตอนนี้กูถามหน่อยพจน์หน้าเป็นอะไรพจน์หน้าเป็นอะไร10พจน์หน้าเป็น10เนี่ยเราจะไม่เรียกชื่อเนี่ยอันฉันก็จะเป็นคนตอบตลอดเลยฉันต้องเรียกชื่อแล้วเนี่ยพจน์หน้าของเราจะเป็น10พจน์หลังของเราเป็น x ถูกไหมคะทีนี้พอเราแยกเลยเราก็แยกให้ลงตามสูตรนี้มันก็จะได้เป็นอะไรคะ10ลบ x คูณอยู่กับ10กำลัง2ก็คือหน้ากำลัง2บวกหลังคูณหน้าหน้าคูณหลังก็คือ10คูณ x บวกหลังกำลัง2ก็คือ x กำลัง2ต่อไปก็จัดให้มันสวยงามก็จะได้เป็น10ลบ x คูณกับ10กำลัง2ก็คือ100บวกกับ10คูณ x ก็คือ 10x แล้วบวก x กำลัง2ดังนั้นเราก็ตอบได้เลย 1,000 ลบ x กำลัง3เท่ากับ10ลบ x คูณ100บวก 10xบวก x กำลัง2จบอันนี้คือการแยกตัวประกอบให้อยู่ในรูปของผลต่างกำลัง3โอเคไหมข้อแรกโอเคปุญญาวีโอเคไหมคะคุณลูกเมลกาเมลเข้าใจไหมคะแน่ใจนะคะเมลเดี๋ยวว่าจะได้ทำเองทำไม่ได้ฉันคุกหลาเลยนายโอเคไหมคะสตางโอเคไหมคะไอ้ตางงไหม
ไม่จะจำหน้ามึงตลอดเวลาไม่งงค่ะโอเคไม่งงคุณบอสโอเคไหมคะคุณบอสโอเคครับโอเคครับดีมากนะคะอย่างน้อยคุณบอสก็ยังมีชีวิตอยู่นะคะยังมีชีวิตอยู่อ่ะต่อไปตัวอย่างที่สามตัวอย่างที่สองเดี๋ยวให้เวลาทำเองลองไหมลองไหมลองทำเองไหมเธอไม่ทำตอนนี้เดี๋ยวเธอก็ต้องทำอยู่ดีเธอไม่ตอบครูแปลว่าเธอขี้เกียจทำหรือครูรู้เดี๋ยวครูให้เวลาทำเองครูให้สองนาทีพอแล้วเดี๋ยวครูสุ่มถามเองครับอ่ะตัวอย่างที่สองจงแยกตัวประกอบของ125 x กำลัง3ลบ64ครูให้เวลาทำสองนาทีเดี๋ยวครูสุ่มถามเอาเลยค่ะสองนาทีนะคะอย่าลืมนะคะว่าต้องจัดให้อยู่ในรูปของกำลัง3ก้อนนะคะครูรู้แล้วครูลืมอะไรครูลืมใส่เม็ดนั่นเองใครทำไม่ได้บอกนะคะบอกตั้งแต่วันนี้งงตรงไหนไม่เข้าใจตรงไหนถามครูได้เลยไม่ต้องเกรงใจคนกันเองไม่ต้องอายเพื่อนเบนจะทำปากมุกนิดมีอะไรหรือเปล่าคะสามารถสอบถามได้นะคะเสร็จหรือยังเสร็จไหมมีใครเสร็จแล้วบ้างหนูค่ะเยี่ยมมากจะตามจนเสร็จแล้วจะไม่จะยกมือกันนัชชาเสร็จแล้วด้วยนัชชายกมือแล้วเก่งมากครูก็เสร็จแล้วนะครับครูครับก็ผมไม่บอกแล้วครูจะรู้ไหมล่ะครับผมยกมือก็อีฉันไม่เห็นนี่คะอีฉันเห็นหน้าจอไม่ครบนะคะแต่ว่านัชชาก็ยกมือเป็นสติกเกอร์ไงคะฉันก็เลยจะเห็นค่ะเราจะปิดหูทำไมเป็นที่บ้านเต็มเป็นหนวกหูมากใช่ไหมผู้ชายเสร็จหรือยังถามใครดีคุณยาวีเสร็จหรือยังคะเมลยังไม่เสร็จเมลกำลังใส่หน้าใส่ครูนะคะวุ้นเส้นเสร็จยังลูกเสร็จก็ได้ค่ะเสร็จก็ได้ไม่ได้นะคะวุ้นเส้นต้องได้ค่ะลูกต้องเสร็จค่ะเสร็จกับไม่เสร็จเท่านั้นค่ะวุ้นเส้นค่ะลูกทำไมวุ้นได้ไม่เปิดไมค์ไม่เปิดเราไม่เปิดหน้าจอให้ครูดูคะเปิดกล้องสิกับลูกสาวไม่ต้องเขินครูหรอกหน่วยกระโดดดูเบนซ์ดิอ่ะมาดูว่าน่าจะเสร็จได้แล้วถามใครก่อนดีใครอยากตอบพอเอาผมรีบเลยโอเคอ่ะเบนซ์แยกตัวประกอบของ125 x กำลัง3ลบ64
ไปทีละขั้นตอนได้ไหมได้ครับอ่ะไปเราแยกตัวนี้125 x กำลัง3เบนแยกได้เป็นอะไรแยกได้เป็น5ครับกลายเป็น5 x ทั้งหมดกำลัง3ครับเก่งมากต้องจีบปากจีบคอกับครูก็ได้เวลาพูดได้5 x ทั้งหมดกำลัง3ลบ64 64อะไรกำลัง3 4กำลัง3ครับโอเคเยี่ยมมากบรรทัดแรกได้ไปแล้วก็คืออยู่ในรูปนี้5 x ทั้งหมดกำลัง3ลบ4กำลัง3 5 x ตัวนี้นะคะอย่าลืมนะคะมันยกวงเล็บเออไม่ใช่5 x ตัวนี้เขาใส่วงเล็บยกกำลังทั้งคู่ผู้อย่าลืมนะ5ก็กำลัง3 x ก็กำลัง3นะคะอย่าลืมตรงนี้จากนั้นเราก็แยกเลยตอนนี้พจน์หน้าของเราก็คือ 5x ถูกไหม4ของเราก็คือพจน์หลังเราก็แยกออกมาเลยก็คือ 5x ลบ4คูณอยู่กับ 5x กำลัง2บวก 5x คูณ4บวก4กำลัง2ได้แบบนี้ไหมบรรทัดที่2ได้แบบนี้นะคะโอเคบรรทัดต่อไปนี่เลยทีนี้ครูบอกแล้วครูย้ำตรงนี้เลยนะคะที่เป็นยกกำลัง 5x ทั้งหมดกำลัง2 5กำลัง2ได้25 x กำลัง2ก็ได้ x กำลัง2หนูอย่าลืมนะคะบางคนอาจจะลืมหนูอาจจะเขียนแค่ 5x กำลัง2ตรงนี้ไม่ได้นะคะลูกหนูต้องเอา5ไปยกกำลัง2ด้วยก็จะได้25 x กำลัง2บวก 5x คูณ4หนูก็จะได้เป็น20x แล้วบวก4กำลัง2 4กำลัง2เท่ากับ16เท่ากับ8ไหมตบบี้4กำลัง2ได้8ไหมได้อะไรได้16นะคะอย่างงนะยกกำลังนะไม่ใช่เอาไปคูณไปเอา4ไปคูณ2แล้วจะปุ๊บตัวเดียวต่อไปตอบเลยดังนั้น 125x กำลัง3ลบ64เท่ากับ 5x ลบ4คูณอยู่กับ 25x กำลัง2บวก 20x บวก16ได้คำตอบแบบนี้ไหมทุกคนได้แบบนี้ไหมลูกโอ้ยฝูไปยักหน้าเว้ยครับดีนายได้ไหมลูกจดทันไหมจดทันไหมทันนะคุณบอสโอเคไหมคุณบอสโอเคเยี่ยมมากค่ะบอสไม่รู้นั่งเรียนว่านั่งว่านอนฟังเนี่ยบอสเนี่ยกูดูแล้วไม่น่าไว้ใจต่อไปมาทีนี้เดี๋ยวฉันจะให้ทำเองเดี๋ยวจะให้ทำเองแป๊บนะแป๊บแป๊บนะเห็นอะไรไหมที่หน้าจอเห็นแล้วนะ
โอเคเห็นแล้วน้ำเอาพี่กินโอเคเดี๋ยวกูเขียนจูดให้นะคะเอาแป๊บนึงเอาไว้ง่ายก่อน 8x กำลัง3ลบ 27y กำลัง3อันนี้เพิ่มตัวแปรให้นิดนึงโอเคนะคะทีนี้นักเรียนดูเราจะแยกตัวประกอบของ 8x กำลัง3ลบ 27y กำลัง3อย่างแรกเลยที่เราต้องทำก็คือจัดให้อยู่ในรูปของกำลัง3ก่อนตังคู่ถูกไหมตอนนี้มันมี 8x กำลัง3ท็อปบี้ 8x กำลัง3เนี่ยถ้าเราจะทำ8ให้อยู่ในรูปของกำลัง3อะไรกำลัง3ได้8คะเป็นตัวปืนหาเลยสองเยี่ยมมากเราก็จะได้เป็น 2x ทั้งหมดกำลัง3ลบอยู่กับทีนี้ 27y กำลัง3เราต้องการนะ27เป็นกำลัง3ด้วยถูกไหมคุณนายค่ะนายค่ะ27อะไรกำลัง3คะลูกอะไรเอ่ยคำถามอะไรนะครับ27อะไรยกกำลัง3ได้27อะไรยกกำลัง3ได้27เปิดถูกคูณแล้วกูตุ๊บไปตัวเดียวไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดครับไม่ได้กูสมมุติกูสมมุติ3จะต้องไม่ถามหรือว่าจะตอบครูนี่ตอบครูครับโอเคตอบครูนะก็คือ3ยกกำลัง3เนาะก็เป็น 3y ทั้งหมดกำลัง3ทีนี้ตอนนี้ทั้งคู่ของเราอยู่ในรูปของกำลัง3แล้วใช่ไหมใช่นะมันไม่มีใครตอบมันไม่ได้ยินเสียงเนี่ยพวกนี้เนี่ยบอกว่าตอบฉันบ้างเดี๋ยวฉันไม่ได้ยินเสียงฉันหักคะแนนหมดแล้วเลยต่อไปเราจะแยกเดี๋ยวครูไปต้องกลับตรงนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวครูเขียนตัวใหญ่ครูเขียนไม่พอละ 2x กำลัง3ลบ 3y ทั้งหมดกำลัง3เนาะแยกพจน์หน้าตอนนี้เป็น 2x พจน์หลังของเราเป็น 3y ถูกไหมคะแยกตัวแรกได้อะไรคะคุณฝูฝูคะเฮลโลฝูแยกกันได้ x ลบ 3yสอง x ลบ 3y เยี่ยมมากฝูวงเล็บต่อไปฝูไม่ตอบครูให้จบเหรอลูกฝูจะตอบครูแค่นี้หรอยังไม่จบเลยต่อครับต่อดิฝูต่อวงเล็บวงเล็บสอง x กำลังสองเยี่ยมมากสอง x กำลังสองบวก2วงเล็บ 2x วงเล็บ 3y บวก 2x คูณ 3y พูดมามันชัดๆไปเลยไม่ต้องวงเล็บอยู่ต่อไปแล้วก็บวก 3y กำลัง2ครับบวก 3y ทั้งหมดกำลัง2ต้องรีบๆมองเห็นนะชัดไหมทุกคนมองเห็นนะคะโอเคต่อไปเปลี่ยนสีนิดนึงใครดีคุณสตางค์คุณสตางค์ดีกว่าไม่ต่างคุณสตางค์ทีสตางค์ขาบรรทัดต่อไปเขียนอะไรต่อคะลูก 2x ลบ 3y วงเล็บปิดแล้วก็วงเล็บเปิด 2x กำลัง2บวก 6xy บวก 9y ทั้งหมดกำลัง2 no 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 เอาใหม่พูดใหม่ 2xลบ 3y ต่อ4แหละเนี่ยเห็นไหมเมื่อกี้จะได้ยินนี่ตัวตอบของเล็กกำลังสูงนั้นแม่ของหนูทำคำตอบด้วยแล้วก็ช่างเถอะค่ะ 2x กำลัง2
เอาสอง x กำลังสองบวก6 x แน่ใจว่าตรงนี้กำลังสองฉันเพิ่งบอกเมื่อกี้นี่4 x4 x กำลังสองเนี่ยเห็นไหมบอกแล้วมีคนเนี่ยชอบลืมเนี่ยอยู่จะพยายามต่างตลอดเลยไม่ครูหนูเขียนแล้วส่งมาทัดเนี่ย2กับ4อ่ะเอามาต่ออะไรต่อ x กำลังสองบวก6 xy 6 xy แล้วก็บวก9 y กำลังสองค่ะบวก9 y กำลังสองจบเรียบร้อยตอบได้หรือยังต้องตามอะไรต่ออีกไหมต้องตามอะไรต่ออีกไหมไม่ครับเก่งมากขอบคุณที่ตอบค่ะไม่ครับไม่ต้องทำอะไรต่อแล้วนะคะนักเรียนสามารถตอบตรงนี้ได้เลยจบแล้วข้อนี้นะคะได้ไหมพอได้ไหมพอได้นะเดี๋ยวกูจะไปต่อนะคะอีกสักหนึ่งข้อข้อนี้ขอแบบหลายตัวหน่อยโอเคมาวงเล็บ x ลบ3ทั้งหมดกำลัง3ลบวงเล็บ 3x บวก2ทั้งหมดกำลัง3ทีนี้ครูถามก่อนเลยว่าตอนนี้ตังคู่เป็นกำลัง3หมดหรือยังหมดแล้วค่ะหมดแล้วเป็นกำลัง3หมดแล้วครับพุทธนาตามไปคุณบอสพุทธนาคืออะไรกันลูกครับพุทธนาคืออะไรนาคือหืมพุทธนาแป๊บนะครับแป๊บนะครับดูหน้าจอตอบครูเนี่ยแป๊บทำไมแป๊บทำไมตอนนี้เราเติมตอบไปจะตอบบอสหนูบอกบอสค่ะหนูนี่นะลบกันในตาเลยลบสิบลบสิบลบไปตามสิบดีค่ะครูลบไปเลยค่ะลบไปเลยลบเบนค่ะเบนเนี่ยมันรอไว้แล้ว200อ่ะเปิดเทอมป่ะโอเคพดหน้าก็คือ x ลบ3พดหลังคือ 3x บวก 2หนูเอาไปให้หมดนะลูกเอาไปให้หมดนะคะตอนนี้มันอยู่ตรงนี้เราก็เท่ากับได้เลยทีนี้หน้าลบหลังหน้าของเราคือ x ลบ3ลบหลังหลังคือ 3x บวก 2เขียนให้หมดนะคะยาวหน่อยโอเคไหมตรงนี้หน้าลบหลังโอเคไหมตรงนี้โอเคนะคะต่อไปหน้ากำลังสองก็คือ x ลบ3ทำไมคะทั้งหมดกำลังสองบวกหน้าคูณหลังก็คือ x ลบ3คูณกับ 3x บวก2หน้าคูณหลังแล้วนะต่อไปบวกหลังกำลังสองก็คือ 3x บวก2ทั้งหมดกำลังสองวงเล็บใหญ่บรรทัดนี้มีใครไม่เข้าใจบ้างว่ามันมายังไงสามารถสอบถามได้เลยนะคะมีใครไม่เข้าใจบ้างลูกบรรทัดนี้ครูครับครับถ้าเราไอ้วงเล็บข้างหน้าไปลบกันก่อนได้ไหมอ่ะวงเล็บข้างหน้ายังไงก็ต้องลบอยู่แล้วหนูจะรัดเลยอย่างนั้นใช่ไหมแล้วถ้าเราลบกันก่อนได้ไหมได้เธอคิดในใจถ้าเธอแม่นแล้วไม่เป็นไรแต่นี่ครูเขียนให้เพื่อนดูก่อนว่าเราสามารถอันนี้สมมติว่าแทนอะแทนได้แบบนี้แต่สมมติว่าเธอจะรัดเธอลบเลยแล้วเธอเขียนคำตอบเลยโอเคได้ไม่ว่ากันสำหรับคนที่แม่นแล้วโอเคนะมีคำถามอีกไหมไม่มีงั้นไปต่อนะคะทีนี้เราก็จะถึงขั้นตอนที่เบนถามครูแล้วก็คือลบกันก่อนได้ไหมหมายถึงตรงนี้ที่เบนถามx ลบ3มันลบอยู่กับ 3x บวก 2จำการลบพหุนามได้ไหมเดี๋ยวแป๊บนะอ
แป๊บนะคะหน้าจอมันหายหมดเวลาไม่เป็นไรครับรอได้หน้าจอคือมันจะไปช้ากว่าของครูนิดนึงแล้วอีฉันก็ต้องเขียนใหม่ลาวเลยสินะฮะเดี๋ยวกูเขียนใหม่ก่อนนะเมื่อกี้เราถึงตรงนี้นะครูเอาที่ถึงเลยนะก็คือ 2x ไม่ใช่เลยติดข้อก็คือ x ลบ3ลบอยู่กับ 3x บวก2แล้วก็คูณ x ลบ3กำลัง2บวก x ลบ3คูณ 3x บวก2แล้วก็บวก 3x บวก2ทั้งหมดกำลัง2โอเคเมื่อกี้เราถึงตรงนี้นะทีนี้ต่อไปต่อนะหน้าจอคือไปช้ากว่าครูนานมากเลยเนี่ยฉันเขียนติดแล้วเนี่ยกว่าจะไปโอเคมาต่อเมื่อกี้เราอยู่ตรงนี้มันวงเล็บนี้เราก็เอา x ลบ3ลบกับ 3x บวก2อันนี้นักเรียนต้องใช้ความรู้เดิมก็คือในเรื่องของการบวกลบเป้านามหรือเอกนามการบวกหรือลบคือต้องบวกลบในพจน์ที่เหมือนกันตรงนี้นักเรียนต้องเอาอะไรคะ x ลบกับ 3x ได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่ลบ 2x เยี่ยมมากได้ลบ 2x ทีนี้เราต้องเอาอะไรคะลบ3ลบกับบวก2ลบ3ลบ2ได้เท่าไหร่ลบ3ลบ2ลบ5ถูกต้องเยี่ยมมากอันนี้คือวงเล็บแรกวงเล็บแรกเราได้แค่นี้แล้วก็คือลบ 2x ลบ5ต่อไปไปถึงวงเล็บหลังวงเล็บหลังเนี่ยก็คือ x ลบ3ทั้งหมดกำลัง2นักเรียนก็ต้องไปใช้ความรู้เดิมก็คือการคูณนักเรียนต้องออกไปคูณกันแบบนี้ถูกไหมหรือเรียนจำได้เลยไหมว่าอะไรคูณอันนี้ได้เลยก็ออกคูณเลยก็ได้เอาคูณให้ดู x คูณ x ก็คือ x กำลัง2ถูกไหมลบ3คูณ x ลบ 3x ลบ3คูณ x ลบ 3x แล้วก็ลบ3คูณลบ3บวก9มันก็จะได้เป็น x กำลัง2ลบ 6x บวก9คูณรวบเลยนะบวกกับพจน์หลังพจน์หลังคือ x ลบ3คูณ 3x บวก2ตรงนี้คูณแล้วได้เท่าไหร่ใครคูณแล้วบ้างมีใครคูณแล้วบ้าง x ลบหนูคูณแล้วเหรอหนูคูณยังตกลงกันจันหนูคูณแล้วหนูบอกครูมาที่ได้เท่าไหร่ x ลบ3คูณ x ลบ3ใช่ไหมคะไม่ x ลบ x ลบ3คูณ 3x บวก2งั้นก้อนนี้ก้อนนี้หนูคิดแบบคิดรวบเลยนะคะครูรวบเลยออกมาได้อะไรหนูคิดรวบเสร็จหมดแล้วนะคะได้ 3x กำลัง2ลบ 7x ลบ6โอเคอันนี้คือของพจน์นี้นะต่อไปบวกกับพจน์ต่อไปก็คือ 3x บวก2ทั้งหมดกำลัง2ใครคูณตรงนี้แล้วบ้างอันนี้ก็คูณเหมือนกันเลยเหมือนกับที่เอา x ลบ3ไปคูณ x ลบ3มาเอา 3x บวก2คูณ 3x บวก2มีใครคูณแล้วบ้างไม่เอาวันชันนะเอาเงียบเดี๋ยวฉันปรุมแล้วเลยครับ9x กำลัง2 9x กำลัง2เบนแย่งอ่ะอะไรต่อให้สตังก็ได้ครับให้สตังต่อให้สตังได้คิดบ้าง 9x กำลัง2แล้วอะไรต่อ 9x กำลัง2
บวก 12x บวก 4 ค่ะใช่หรือเปล่าเยี่ยมมากโอเคถูกต้องก็รีบเพื่อนโอเคไหมเพื่อนเข้าใจไหมตรงนี้เพื่อนผู้ชายนักชาโอเคไหมลูกโอเคมิวโอเคไหมมิวได้ไหมมาตอนนี้โอเคแน่นะมิวนะคุณบอสโอเคไหมกันลูกขาโอเคบอสโอเคไปเนี่ยบอสเนี่ยปวดหัวไอ้บอสจริงๆเลยครูเนี่ยอ่ะโอเคถ้าโอเคไปต่อตรงนี้ไม่ต้องไปทำอะไรแล้ววงเล็บแรก 2x ลบ 5 เขียนมาเหมือนเดิมทีนี้ไปดูวงเล็บหลังวงเล็บหลังของเรามี x กำลัง2ลบ 6x บวก 9 บวก 3x กำลัง 2 ลบ 7x ลบ 6 บวก 9x กำลัง 2 บวก 12x และบวก 4 นักเรียนต้องเอาพจน์ที่เหมือนกันมาบวกลบกันตรงนี้มี x กำลัง 2 อยู่ 3 ถูกไหมก็คือมี x กำลัง 2 บวก 3x แล้วก็บวก 9x ได้เท่าไหร่x กำลัง2บวก 3x กำลัง2บวก 9x กำลัง2ได้เท่าไหร่13หรือเปล่า 3x กำลัง 2เยี่ยมมากต่อไปดูพจน์ที่คล้ายกันพจน์ต่อไปก็คือพจน์ที่มี x กำลัง1มี -6x -7x และ -12x ได้เท่าไหร่ -x -x เยี่ยมมากต่อไปตัวสุดท้ายก็คือตัวที่เป็นตัวเลขบวก9ลบ6และบวก4ได้เท่าไหร่บวก7บวก7เยี่ยมมากเบ้นตื่นเช้ากับเพื่อนตลอดเลยเนี่ยพี่ชาครับเราก็จะได้ลบ 2x ลบ5คูณอยู่กับ 13x กำลัง2ลบ x บวก7ตรงนี้เป็นคำตอบหรือยังลูกตอบได้หรือยังตอบได้เลยค่ะได้แล้วจบเลยจบแล้วเนี่ยตอบแค่นี้เลยนี่คือคำตอบได้ไหมทันไหมทันค่ะทันผู้ชายทันไหมหัวใจเดี๋ยวผู้ชายนี่กลัวไหนคุณนายแล้วคุณนายโอเคไหมพอได้ครับพอได้นะครับจดทันไหมคะเดี๋ยวครูตั้งให้จดตรงนี้ไว้ก่อนนะสักแป๊บนึงแล้วก็เดี๋ยวพูดเรื่องงานไปแป๊บนึงก่อนนะคะอันนี้พูดเรื่องงานเก่าก่อนนะคะพูดเรื่องงานเก่าก่อนนะคะไม่ต้องปิดกล้องค่ะไม่ต้องปิดกล้องมีบางคนปิดกล้องไปนะคะเพราะว่าจะบอกว่าจะพูดเรื่องงานมีบางคนปิดกล้องนะคะปิดกล้องด้วยมีคำหนีหน้าครูงานทั้งหมดนะคะที่ครูให้ไปตั้งแต่ EP แรกหนูไม่ส่งในสกูลไบรท์ครูไม่ว่าตอนนี้ครูถือว่าครูยังไม่ว่านะคะแค่ยังไม่มีคะแนนแต่ไม่เป็นไรแต่เมื่อหนูเปิดเทอมมาแล้วหนูมาเจอครูวันแรกหนูต้องมีงานส่งครูทุกชิ้นทุกข้อตามที่ครูสั่งนะคะครูให้หนูไปวันหนึ่ง2ข้อ3ข้อ5ข้อ10ข้อหนูไม่ทำแล้วแต่หนูนะแต่เปิดเทอมมาหนูต้องมีงานส่งนะคะแล้วกลายเป็นว่าอะไรถ้าหนูไม่ได้ทำตั้งแต่งานแรกมันพอกแล้วค่ะมันพอกหนูแล้วนะคะแล้วถ้าสมมติว่าวันที่1นี้ได้เปิดหรือวันที่28นี้ได้เปิดหนูไม่มีงานส่งครูหนูเตรียมตัวได้เลยนะคะซื้อกระดาษรายงานมาด้วยนะคะสักหนูนึงก็ดีนะคะลูกเอาแบบริมใหญ่ๆเลยก็ได้นะคะถ้าใครไม่มีงานส่งครูนะคะบอกก่อนนะคะบอกไว้แค่นี้ว่าไม่ส่งในสกุลใบไม่ว่ากันแต่หนูต้องมีงานส่งครูในวันเปิดเทอมชัดเจนนะเพราะว่าถ้าหนูไม่ทำคะแนนหนูไม่มีแล้วกลายว่าตอนนี้หนูจะพอกงานเข้าเยอะก็เพิ่มครูเชื่อนะว่าบางคนเนี่ยยังไม่ได้ทำงานเลยสารภาพมาที่ฝูว่าฝูทำหรือยังฝูอย่ายิ้มลูกครูบอกเลยว่าครูเชื่อว่ามีคนที่ไม่ได้ทำงานที่ยังไม่ทำก็ไม่ว่ากันนะคะแต่ถึงเวลาที่คุณมาเรียนคุณต้องมีงานส่งครูแค่นั้นแหละจบเธอน่าจะรู้ว่าเธอเปิดมาเธอไม่มีงานเธอเดี๋ยวเธอจะดูอะไรเธอน่าจะรู้ฉะนั้นทำงานมาด้วยเหมือนวันนี้ที่ครูสอนครูไม่สั่งงานหรือเปล่าขี้หกครูบอกเลยครูสั่งนะคะวันนี้มีงานเพิ่มอีกเห็นไหม
เบนยิ้มค่ะพอครูบอกว่ามีงานเบนยิ้มค่ะเบนยิ้มอีกแล้วนะคะเออเบนเนี่ยตลอดเลยช่วยกันนะคะลูกเรามีอยู่12คนช่วยกันช่วยตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าให้ไปลอกเพื่อนแต่ช่วยตามกันด้วยงานเหมือนคนที่ไม่ค่อยเข้ามาเรียนไม่ว่าวิชาอื่นหรือคนที่ไม่ค่อยสั่งงานคนไม่ค่อยทำงานแบบเนี้ยช่วยกันดูช่วยกันนั่นหน่อยเหมือนเดียวแบบเนี้ยครูบอกเลยครูติดต่อไม่ได้เลยไม่ตอบครูเลยส่วนเฟรมเนี่ยใครเที่ยวตามได้ก็ตามให้หน่อยนะคะเพราะว่าเห็นนะคะว่าขี่มอเตอร์ไซค์อยู่นะคะแล้วงานไม่ส่งไม่ทำไม่เรียนแต่ขี่รถอยู่นะคะไม่ใช่ไม่เห็นนะคะช่วยตามให้ด้วยนะคะเพื่อนทั้งหลายนะจ๊ะด้วยความรักและความหวังดีจากอีฉันไม่ใช่เฉพาะวิชาครูนะวิชาอื่นด้วยนะตามงานให้เพื่อนด้วยโอเคไหมโอเคนะไปต่อถ้าโอเคแล้วได้สักข้อก่อนครูว่าเดี๋ยวครูจะให้แบบข้อแบบง่ายๆง่ายมากๆง่ายแบบไม่รู้จะง่ายยังไงเอาข้อไหนดีเดี๋ยวเลือกก่อนแป๊บนึงเอาง่ายๆเลยเอาวันนี้เลยเซตกำลัง3ลบ216อ่ะง่ายๆให้เวลาทำครูอยากรู้ว่าในแชทเนี่ยมันส่งรูปได้ไหมใครรู้บ้างอ่ะมีใครรู้บ้างว่าในแชทเนี่ยในแชทเนี่ยส่งรูปได้ไหมไม่รู้ไม่รู้เรื่องเลยบินเนี่ยใส่หน้าเป็ดครูเร็วๆให้เวลาทำ2นาทีข้อนี้ไม่ยากไม่ยากไม่ยากแล้วเดี๋ยวเราจะจบกันไปด้วยข้อนี มีคนเสร็จหรือยังรู้ว่าต้องมีครับครับแหมน่าดูดิเบนเนี่ยแล้วชาได้ไหมลูกโอเคได้ค่ะมุนเส้นได้มั้ยลูกไม่ทราบค่ะมุนเส้นยังไม่ทราบเลยได้ก็บอกไม่ได้ถ้าไม่ได้ก็บอกจะได้แบบดูแล้วตำโตได้ไม่ได้ได้ก็ได้ได้ก็ได้หรอกตุ๊บเลยคุณบอสเนี่ยกูเป็นห่วงบอสคนเดียวเนี่ยกูบอกเลยครับผมได้มั้ยบอสได้มั้ยลูกได้ครับบอสทำงานด้วยนะบอสนะกูรู้นะบอสแล้วบอสน่ะไม่ทำงานกูว่าบอสต้องหัวเราะใส่กูนะกูบอกก่อนกูรู้แหละบอสกูบอกแล้วว่าบอสอ่ะกูอ่ะตามติดเหมือน GPS เลยนะอยู่บ้านน่ะกูเห็นนะภูมิหัวเราะเนี่ยครูเดี๋ยวครูจะตั้ง GPS ไปติดบ้านให้ครูบ้างอันนั้นเนี่ยครูมันหัวเราะก็อยากให้ครูตามติดชีวิตบ้างล่ะครูจะได้แบบส่งไปตามติดชีวิตสักหน่อยเนี่ยเหมือนบอสเนี่ยโอเคแล้วครูเฝ้าตลอดโอเคเสร็จได้แล้วนัชชาเสร็จไหมเมลเสร็จไหมเสร็จค่ะยังครับโอ้เมลเนี่ยช้าเนี่ยเมลเนี่ยเมลเนี่ยช้าสิเบน
ครับรูปก็หลังเธอเหมือนเธอเลยนะเหมือนเธอเลยไปนึกรูปผมอะครับครูเพราะเห็นแล้วว่ารูปเธอก็การ์ตูนทำได้ดีไงทำได้เหมือนเลยโอเคมาเฉลยให้กายเฉลยดีเนาะถามนิดเดียวถามนิดเดียวถามก่อนเลยคนแรกถามไปดีเนาะอ่ะถามง่ายๆเลยถามง่ายๆก่อนใครดีเดี๋ยวหาก่อนดูหน้าก่อนดูหน้าก่อนใครที่ไม่โดนถามพีวันนี้ใครยังไม่ได้โดนถามยกมือซะดีๆหนูค่ะใครวะหนูค่ะนี่ใครยกมือกี่หกครูถามไปแล้วไม่ใช่เหรอเออถามอะไรไม่ได้ไหมนัชชาถามว่าทำได้ไหมสองร้อยไม่ถ้าถามว่าทำได้ไหมไม่ต้องนับก็ได้เด่นลูกนัชชา216อะไรกำลัง3ได้2166กำลัง3แยกเลยเป็น z กำลัง3ลบ6กำลัง3เยี่ยมมากบรรทัดต่อไปให้ตอบกับคุณละบรรทัดกันเมลจ๋าบรรทัดต่อไปแยกได้อะไรคะลูกz ลบ6z ลบ6ต่อครับวงเล็บ z กำลัง2เอ้ย z ทั้งหมดกำลัง2z กำลัง2ทำไงต่อบวก z บวก z คูณ6คูณ6ยังไงต่อบวก6กำลัง2บวก6กำลัง2เยี่ยมมากบรรทัดต่อไปขอท็อปบี้ได้ท็อปบี้ตอบบ้างต่อบี้มาต่อไปต่อไปอะไรกันลูกเซตลบ6เซตลบ6วงเล็บเซตกำลัง2เซตกำลัง2บวก6เซตบวก6เซตบวก36บวก36เยี่ยมมากถูกไหมเพื่อนถูกไหมแอนชันค่ะโอเคเยี่ยมมากนี่ก็คือตอบได้เลยทีนี้สรุปเลยสรุปให้ครูหน่อยฝูถ้าเราต้องการแยกตัวประกอบของพหุนามเนี่ยให้อยู่ในรูปผลบวกของ A กำลัง3บวก B กำลัง3หนูแยกได้อะไรคะลูกบอกครูหน่อยวงเล็บ A บวก BคูณครับA กำลังสองลบ AB บวก B กำลังสองครับเยี่ยมมากเก่งมากฝูอันนี้ผลบวกนะคะลูกต่อไปบอสผลต่างแยกได้อะไรบอสครับครับแยกผลต่างได้เลย A ลบ B A ลบ B ทำยังไงต่อแล้วก็วงเล็บA กำลัง2บวก Aแล้วก็ b บวก b กำลัง2บวก b กำลัง2โอเคอันนี้นะคะ2อันนี้เรียนจำเอาไว้เลยนะคะผลบวกกับผลต่างจำเอาไว้เลยนะคะลูกเรื่องนี้มันมีหลายวิธีหน่อยนะการแยกตัวประกอบนะคะแต่อันนี้เนี่ยให้นักเรียนจำเอาไว้นะคะเราใช้อยู่2อันผลบวกกับผลต่างอย่าลืมนะคะถ้าอยู่ในรูปของกำลัง3นะคะให้นักเรียนแยกแบบนี้ได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเราเรียน5วันเลยนะเราเรียนทุกวันนะ
พรุ่งนี้เดี๋ยวจะมาเจอกันในเรื่องของการแยกตัวประกอบของป้าอุนามที่มีดีกรีสูงกว่า3วันนี้แค่3นะคะแต่พรุ่งนี้ดีกรีเนี่ยของป้าอุนามเราจะสูงกว่า3แล้วนะคะลูกอาจจะเป็น4เป็น5เป็น6เป็น7เป็น8แล้วแต่นะคะซึ่งวิธีเนี่ยมันก็ไม่ใช่แบบนี้อีกแล้วในเรื่องของไอ้ดีกรีสูงกว่า3เนี่ยมันจะมีด้วยกันเนี่ยประมาณ4 5วิธี4วิธีโดยประมาณในการแยกตัวประกอบฉะนั้นเตรียมสมองด้วยเตรียมสมองมาให้ดีนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเจอกันพรุ่งนี้แต่เดี๋ยววันนี้ยังไม่จบแป๊บนึงวันนี้ยังไม่จบยังไม่ต้องตกใจยังไม่จบสอนนะจบแล้วแต่งานยังไม่จบนี่ฝากงานด้วยนะจ๊ะเปิดไปเลยนะคะในหนังสือเรียนของเรานี่แหละเดี๋ยวกูเปิดให้ดูนี่หน้าไหนในหนังสือเรียนนะคะหน้านี่มาบังหลังแป๊บนะมันมีอะไรมาบังหน้าจอหน้าที่57ครั้งที่แล้วครูสั่งไปแล้วก็1ถึงก็8อันนั้นคือผลบวกนะคะวันนี้ผลต่างนะคะนักเรียนทำข้อที่9ถึงข้อที่18นะคะ10ข้อลงในสมุดนะคะแล้วก็ส่งได้ไม่ส่งก็ส่งเปิดเทอมแต่อย่าลืมว่าต้องทำงานให้ครบเข้าใจไหมโอเคไหมโอเคไหมเนี่ยโอเคครับโอเคนะถ้าตรงไหนไม่เข้าใจข้อไหนไม่เข้าใจถ้าเข้ามาถามก็ได้ส่งไปในกล่องข้อความของห้องก็ได้หรือส่วนตัวก็ได้ถ้าแบบไอฉันอายเพื่อนข้อนี้แบบเนี้ยจะทำให้เป็นฉันอายเพื่อนข้อส่วนตัวก็ได้นะคะหรือในสกุลไบต์ก็ได้ในสกุลไบต์สามารถแชทกันได้นะรู้ใช่ไหมรู้ใช่ไหมสามารถแชทถามได้นะคะนักเรียนอาจจะแบบถ่ายรูปมาข้อนี้ตรงนี้ไม่เข้าใจถ่ายมาถามครูได้ว่าทำยังไงต่อได้นะคะทีนี้ฝากย้ำเลยนะว่าทำงานด้วยนี่ครูไม่ได้พูดเล่นนะก็เดี๋ยวหนูจะค้างานเยอะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไม่ทันตือเรียนไม่จบครูช่วยแบบตือไม่ได้นะครูไม่ใช่จบตือบอกก่อนงานไม่ครบอ่ะเพราะติดโรมไปแล้วโอเคนะเดี๋ยวมีเรียนอีกไหมวันนี้ยังมีใช่ไหมมีค่ะโอเคถ้ายังไงก็ลงตามไปสองคนนั้นดูด้วยนะว่าแบบติดต่อได้ไหมให้เพื่อนเข้ามาเรียนด้วยในทุกๆวันนะและเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้โอเคนะคะ see you ค่ะไปค่ะสวัสดีค่ะ thank you teacher